่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนวันนี้เรามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยความอร่อยกับเมนูเค้กซานตาคลอสกันดีกว่านะครับเริ่มจากการทำเค้กซานตาคลอสกันเลยนะครับผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยการเตรียมไว้ก่อนครับตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโปรโมสตีด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองจนกระทั่งครบลดความเร็วลงต่ำใส่ส่วนผสมแป้งเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนจะได้เนื้อเค้กที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานแล้วตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทหั่นเค้กออกเป็น2ส่วนทาด้วยแยมสตรอเบอรี่ประกบเค้กอีก1ส่วนเตรียมไว้นะครับจากนั้นเรามาทำบัตเตอร์ครีมนมกันครับผสมบัตเตอร์ครีมกับครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนเข้าด้วยกันแบ่งบัตเตอร์ครีม250กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันเตรียมไว้ปาดก้อนเค้กครับส่วนบัตเตอร์ครีมที่เหลือเตรียมไว้สำหรับตกแต่งนะครับสุดท้ายเคลือบก้อนเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมนมชมพูตกแต่งก้อนเค้กให้เป็นรูปหน้าซานตาคลอสด้วยฟองดองสีแดงบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมสีขาวและฟองดองรูปดาวให้สวยงามใครได้รับประทานหรือได้รับเป็นของขวัญแล้วก็รับรองเลยครับจะมีความสุขและความประทับใจแน่นอนคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ